บนัดรวมพลซ้อมต้านรัฐประหาร27พฤศจิกายน 4:00 น. 5แยกลาดพร้าวเมื่อวันที่26พฤศจิกายนแฟนเพจ Facebook แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้โพสต์นัดชุมนุมอีกครั้งในวันศุกร์ที่27พฤศจิกายนเวลา 16:00 น. ภายใต้หัวข้อซ้อมต้านรัฐประหารโดยเพจระบุว่าได้กลิ่นแปลกๆมีใครกำลังเสียบกุญแจรถถังรออยู่หรือเปล่าวันศุกร์ที่27พฤศจิกายน2563เวลา 16:00 น. ขอนัดหมายที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวเพื่อการซ้อมต้านรัฐประหารปฏิเสธไม่ได้เลยว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นมีกระแสรัฐประหารเกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาสอนให้รู้ว่าเราไม่สามารถวางใจได้ด้วยเหตุนี้จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมชุมนุมกันเพื่อซ้อมรับมือกับการรัฐประหารที่มีโอกาสเกิดขึ้นรัฐประหารคือการล้มล้างการปกครองและถ้าการนั้นมาถึงประชาชนจะไม่ยอมอีกต่อไปแล้วเจอกัน